ในช่วงบ่ายของวันที่22พฤษภาคม2560ณห้องประชุม1กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทวิชัยแชร์จองหอแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่กองทัพภาคที่2พร้อมทั้งเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2ได้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทธภกรร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการป้องกันเช่นการเปิดทางน้ำการกำจัดวัชพืชเพื่อให้มวลน้ำไหลลงสู่แก้มดิ่งที่ได้ขุดลอกไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูแล้งกำจัดเศษขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำเป็นต้นส่วนสถานการณ์อุทกภัยในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเลยมีประชาชนได้รับผลกระทบใน11อำเภอ33ตำบลกองทัพภาคที่2ได้สั่งการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่28ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่เข้าคลี่คลายสถานการณ์อย่างเต็มที่ทั้งการอพยพคนและสิ่งของไปที่ปลอดภัยแจกถุงยังชีพข้าวกล่องน้ำดื่มกอกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมการใช้เครื่องมือหนักเข้าซ่อมแซมสะพานหรือเส้นทางต่างๆที่เสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรในเบื้องต้นการเร่งระบายและการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะในย่านการค้าบ้านเรือนประชาชนแหล่งชุมชนและสถานที่สำคัญของจังหวัดในขณะเดียวกันได้ใช้รถแบ็คโฮเข้าเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆอาทิเศษกิ่งไม้ที่ลอยมากับกระแสน้ำและไปกีดขวางบริเวณฝายประตูน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำเป็นต้นปัจจุบันหลายพื้นที่ในจังหวัดเลยกลับสู่ภาวะปกติแล้วกองทัพภาคที่2ขอยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประชาชนเป็นหน้าที่ของเรากรีฑาพลสิริถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน